นะครับเดี๋ยวเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าเสียงมาไหมวันนี้อาจจะมีเสียงหึ่งหึงมีเสียงหึ่งหึ่งนะครับกเ็เดี๋ยวเล่าก่อนนะครับเพราะว่าพอเพื่อนมีมีสองเรื่องเนาะนะครับมีสองเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกก็คืออช่วง ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตัว Flutter ออกเวอร์ชันใหม่เนาะก็คือเวอร์ชัน2.10นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ทางฟ l ัต t e อร์ทีมเองเขาก็บอกว่าเนี่ยในส่วนของ Desktop App เนี่ยอรองรับแล้วนะครับก็เปิดเป็น r e l e a s e แล้วนะก็เป็นเ e s k t o p ตัวแรกนะก็คือไปโผล่อยู่บนแพลตฟอร์มวิ n d o w s เนาะนะครับก็พอดีผมใช้ตัว Windows อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาลองเล่นกันนะว่าเวลาเราบิวแอปบน Windows เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ Desktop App เราควรที่จะมีเรื่องคอนเซิร์นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ Look and Feel ของ Flutter บน Windows เป็นยังไงนะครับแล้วเราจะทำให้ตัวหน้าตาแอปพลิเคชันของเราให้มันหน้าตาดูเหมือนแอปบน Windows เนี่ยมันควรจะต้องใช้ปลักอินอะไรนะครับก็เดี๋ยวอาาจะมาเล่าให้ฟังนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเพิินมีช่วงเสารท์ที่ผ่านมาก็มีน้องมามาเรียนตัวฟัตเตอร์แคดคอร์กับผมนะครับก็เป็นน้องพายุเนาะนะครับก็นั่งโค้ดกันอยู่วันละห้าชั่วโมงนี่นะครับก็ถือว่าถือว่าสนุกสนานกันพอสมควรนะไม่รู้ว่าผมสนุกคนเดียวหรือเปล่านะแต่น้องพายุเขาก็เขาก็ตั้งใจดีนะครับแล้วกอ็อยากที่จะเขียนมบายแอปเป็นนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับกับ กับคอร์สเรียนนี้ไปเยอะพอสมควรแหละนะครับเยอะพอสมควรแหละนะแล้วก็ได้ทริคอะไรต่างๆไปเยอะพอสมควรนะครับก็ก็เอากเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยน้องพายุในเรื่องของการพัฒนาสกิลนะครับทางด้านตัวม o b บายอปพลิเคชันเดเวล็อปเมนต์นะครับแล้วก็สกิลอื่นๆด้วยนะครับที่น้องเขาอยากจะพัฒนาขึ้นมานะครับจบเรื่องโฆษณา จบเรื่องโฆษณานครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อพระเอนเมื่อเมื่อเมื่อคือนเนี่ยเมื่อคือนก็มีคําถามจากตุนิเซียนะครับเดเวลลอปเปอร์จากตุนิเซียเขาถามมาเรื่องของตัว MQTT ที่เราเล่นกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่นนะครับที่เราทา MQTT Chat เนาะนะครับแล้วเขาก็ถามมาเป็นเรื่องของตัว MQTT เหมือนกันนะว่าจะเป็นในเรื่องของการทำ State Management กับ Topic ที่เวลาเราสับสครายไปหลายท topic ในหนึ่งนแอปนะครับแล้วก็ทำคู่กับ statement ด้วยนะครับผมก็เลยเผมก็เลยทำตัวอย่างไปให้ดูนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็อาจจะลองไปตามดูที่กิจรีโพนะครับเดี๋ยวผมผมให้ดูนะคือตัวนี้นะครับก็จะมีจะมีตัวอย่างของ statement คือคือทางาคุณมฮัมหม็ดเนี่ยนะครับเขาเขาขึ้นโครงมาแล้ว เขาขึ้นโครมาและระดับหนึ่งผมก็มาแก้โค้ดเ่านี้นี่หน่อยๆครับแล้วก็อธิบายไปว่าเออคุณควรจะแก้ไขยังไงควจะควรปรับโค้ดยังไงนะครับก็ถ้าใครสนใจเรื่อง Subscribe m u l t i p l i t o p อ c ในแอปนะครับแล้วก็ทําในเรื่องของ state management ที่เกี่ยวข้องกับ MQTT เนี่ยนะอ่าก็ลองลองเข้าไปดูเข้าไปดูปัญหาของเขานะครับแล้วก็โค้ดที่ผมแก้ไปนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับอ่ะนะ โอเคกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดของฟัตเตอร์2.10นิดนึงนะครับจริงๆแล้วในในรายละเอียดของฟัตเตอร์2.10นะครับเราสามารถที่จะอ่านเนื้อหานะครับจากตัวมีเดียมบล็อกของของทางฟัตเตอร์ได้นะครับก็จะมีสองท่านเขียนนะครับก็มีคุณคริสเซลส์นะครับแล้วก็คุณทิมนะครับก็สองท่านนี้ก็อยู่ในในฟัตเตอร์ทีมอยู่แล้วนะครับก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันหลายส่วนนะครับแต่ว่า หลักๆที่ทางฟ l u t t e r เองเขาก็พยายามนำเสนอคือในเรื่องของตัว f l u t t e r กับแพลตฟอร์ม Windows นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัว f l u t t e r เนี่ยสร้างแอปพลิเคชันบน windows ได้แล้วนะอ่านะบนบนสองุหนึ่งูนย์นะนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว i อโออไม่ว่าจะเป็นตัว Mac os นะครับแล้วก็ตัว linux นะก็คิดว่าน่าจะ รีลีสกันเร็วๆนี้นะน่าจะน่าจะอีกสักเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะมีรีลีสตามมานะครับก็คิดว่าน่าจะมี breaking change หลายๆเรื่องนะคิดว่าน่าจะมี breakingaking change หลายเรื่องนะเพราะว่าน่าจะมีเปลี่ยนอีกสักสองสารอบแหละในปีนี้นะอืแต่ไม่รู้ว่าเยอะน้อยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ใครอยากดูก็ลองไปไปไล่ดูจากกิจลีโพของเอของฟลตเตอร์ได้นะว่าเขาจะเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกนะครับ หลักๆเนี่ยนะครับในบล็อกของคุณทีมจะอธิบายในเรื่องของตัวตัวตัวฟลัตเตอร์บนบนวิดีโอเดสก์ท็อปไว้ได้ดีนะครับซึ่งผมก็คิดว่าจะเล่าเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็หลักๆสำคัญเนี่ยทำไมทาไมในส่วนของฟลัตเตอร์มันถึงไปรันบนวิดีโอได้นะครับจริงๆแล้วจริงๆเราก็ตามนี้ตามภาพนี้เลยนะก็คือว่ามันจะมีส่วนเชื่อมต่อนะครับที่เป็นที่เป็น Engine C าพนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวฝั่งที่เป็นเ uh, t i v e ของฝั่ง Windows เองอยู่แล้วนะครับเช่น mm hmm. บิน3 2มสองคอมนู่นนี่นั่นนะครับมันจะมีส่วนเชื่อมต่อมาอยู่ละทะลุผ่านฝั่งที่เป็นดัตเนทีฟนะดัตเอฟเอฟไออะไรนะครับก็ทะลุมาเนะมันก็เลยสามารถที่จะเรียก Native Windows API ได้นะครับแต่ว่าฝั่งในส่วนของ Presentation ที่เป็นฝั่ง f l u t ลัตเตอร์เองเนี่ยมันก็ยังมีตัว Rendering ตัวเดิมอยู่มีสเกี์มีอะไรนู่นนี่นั่นตัวเดิมอยู่ใช่ไหมครับ ฝั่งบนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังเขียนบนด้านเหมือนเดิมนะแต่คอมไพล์เนี่ยนะคอมไพล์เนี่ยนะคอมไพล์นะเ,นเรายังต้องใช้ C++ อยู่เหมือนเดิมนะครับเรายังต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือจากตัว Visual Studio อยู่นะครับเรายังต้องมี C++ c o m p คอมไพเลอร์พวกนี้อยู่นะมไม่งั้นเราคอมไพล์เป็นเป็นไบนารีของ Windows ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ย จำเป็นนะครับยังจาเป็นต้องตั้งเพิ่มเติมนะครับ<ม>คุณทีมก็แนะนําหลายๆตัวนะในเรื่องของตัวตัวปลั๊กอินนะมันก็จะมีหลายตัวละที่ที่สามารถที่จะลองรับกับตัวแพลตฟอร์มวิดีโแล้วนะครับมีไฟเซอร์นะมีเรียมนะอันนี้เรียมเนี่ยสนใจมากเลยนะครับตัวนี้นะน่าสนใจมากเลยเป็นโปรเจกต์ของ m o n g o d b นะอันนี้ใครใครสนใจเรื่องของไอ้ l o c a l data storage นะครับเรียมเนี่ย สุดยอดมากอันนี้ผมไปดูแล้วผมว่าเจ๋งดีนะเจ๋งดีนะครับ <rồi S 1> เขาบอกว่าเป็นเป็นเอ่อ local data storage ที่เร็วโคตรเขาว่างันนะเขาว่าเร็วมากนะเออแต่ผมยังไม่ได้ลองนะแต่พอเห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์ของ MongoDB นี่คือมัว,วโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาลองเล่นบ้างละนะครับเนี่ยมี p l กอินพวก Duck and Drop นะอมี PDF renderer มีอะไรพวกนี้มาให้นะพวกเนี้ยเป็นเอ่อ p l u i n ที่สามารถที่หยิบเอามาเล่นกับตัว แพลตฟอร์มของ Windows ได้เลยนะครับมีอกาไหมมีอกามี VLC มี a อ o r กนี่แฮปปี้แล้วเนี่ย <c oughs> นะอ่ะทีนี้ในเรื่องของ UI เนอะในเรื่องของ UI Microsoft เองนะครับเขาจะมี Design System อยู่นะเขาเรียกว่า Microsoft Fluent Design System นะครับซึ่งไอ้เจ้า Microsoft Fluent Design System เนี่ยมันเป็นงานมันเป็นงานงาน ออกแบบของทางฝ่ายฝั่ง Microsoft นีที่จะที่จะใช้ในตัว Windows แอปทุกๆตัวนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็น Fluent หมดเลยนะครับสังเกตดูจาก Windows 11นีก็จะเป็นแบบดูเหมือนแบบเขาเรียกมันก็ดูสวยขึ้นมาหน่อยนึ่งนะเออไอคอนไอคอนมันก็ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยผิดหูผิดตาอะไรเงี้ยไม่ไม่ดูแก่ๆเหมือนสมัยก่อนนะเออก็ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับอ่านะครับแล้วก็ ในส่วนของ UI นะครับในส่วนของ Windows เนี่ยมันจะมีปลั๊กอินเนี่ยที่ชื่อว่า Fluent UI นะครับจริงๆมีหลายตัวนะมี Fluent UI นะครับ,แล, con, รบแล้วก็มีตัว Fluent UI System Icon นะครับแล้วก็มีตัว Flutter Acrylic นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาประกอบร่างกันนะครับทำให้ตัวแอปเนี่ยมันหน้าตามันให้อารมณ์ วินโดว์มากขึ้นนะให้อัลลบินโดว์มากขึ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะมมดูตัวอย่างว่าว่าเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของอแอปเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็น Group Music กรุ๊ปมิวสิกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อห้ามนณอยมิวสิกเนี่ยไม่ให้กรุ๊ปห้ามนณอยมิวสิกเนี่ยก็ทาทำอาแอปเล่นเพลงนะเล่นเล่นเพลงในวินโดส์นะครับอันนี้ก็เขียนด้วยฟัตเตอร์นะครับ มีอันนึ่งผมชอบมากเลยอันไหนนะของของโรสนะครับออันนี้โรสอันนี้ผมชอบแต่ยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่ว่าโดยไอเดียโอเคตัวไอเดียนี่คือแบบสุดยอดมากผมว่าคนที่ชอบสเปซเชต์น่าจะชอบแอปโรสครับหรือถ้าเคยใช้แอปโรสมาก่อนอาจจะชอบอะไรนะแอดแอปอะไรนะแอร์เทเบิลอะไรนะแอปเ e ตอะไรเนงะีย อาจจะชอบแบบนั้นอนะไรเงี้ยอาจจะชอบโปรด้วยนะคนที่ชอบทํทาทาไอตัวสเปรชีตนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเออเอออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเออเวลาบิลแอปแล้วเนะี่ยทําแอปเสร็จแล้วเนยครับมันจะมีตัว m6 นะครับตัว m6 เนี่ยก็คือตัวไอ้ windows installer อ่ะนะอ่าใครเคยเขียนแอปบน windows สมัยก่อนมันจะมีนี่นะอะไรนะ windows installer สมัยก่อน ชื่ออะไรลืมแล้วนะมันเป็นมันเป็นตัวสร้างตัวอินสตอลนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยบน windows 10อะไรเป็นต้นมาเนี่ยที่มันมีที่มันมี windows store เนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้แพ็กเกจที่เรียกว่า m 6 i นะครับซึ่งเ,เจ้า m 6 i เนี่ยนะมันจะมันจะเป็นรูปแบบไฟล์นะที่เอาไว้ u b บ i s h บน Microsoft Store นะครับซึ่งใน Pub. d e เองเนี่ยก็จะมีปลั๊กอิน m 6 i ไว้ให้นะครับเพื่อสำหรับสร้างไฟล์ m 6 i โดยเฉพาะนะครับหลังจากเราเดบนู่นนี้นั่นอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสั่งเนี่ยตัวอย่างนะฟลเดอร์บิววินโดส์นะครับแล้วก็ฟอเตอร์พับลันเอ็มซิกนะครับมันก็จะไปสร้างไฟล์ m s มาให้เรานะแล้วเราก็เอาไอ้นี้โย,ยนไปขึ้นไปที่ microsoft Store ได้เลยนะครับสะดวกมากนะไม่ต้องไปเปิดอะไรนะวิ s u a l Studio มาคอมไพล์อะไรกันใหม่เนะี่ยก็จบกันที่ m อมซเลยนะอ่ะ เดี๋ยวผมขอขยับไปที่เข้ามาลา่นะครับเพอินผมมีงานอยู่ตัวหนึ่งแล้วผมต้องโรแบ็กกลับนะเดี๋ยวผมขอใช้นิดนึงว่าผมใช้ฟัตเตอร์เวอร์ชันอะไรนะครับอ่ะผมยังเป็น2.8.1อยู่เลยนะเพราะว่าผมโลแบ็กกลับไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตั้งฟัตเตอร์สองนนะครับก็ ง่ายๆเลยนะครับก็พิมพ์ฟัตเตอร์อัปเกรดครับง่ายๆนะัตเตอร์อัปเกรดไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงที่เรียนกันวันเสาร์อทิตย์ที่ผ่านมาก็ ตอนแรกก็จะใช้2.8.1นะครับก็เห็นทางาน้องพายุเขารีเควสมาบอกว่าเอ้ยพี่ผมลงเวอร์ชันใหม่ไปแล้วเ่ะอเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันใหม่นะี่ยก็เปลี่ยนกันกลางอากาศเนะี่ยก็ได้ได,ได้ได้เล่นของใหม่กันอยู่นะได้เล่นของใหม่ที่ท,ที่ที่โผลใน Visual Studio Code ด้วยนะครับแล้วก็ได้เล่นได้เจอเ i n g Change บางส่วนนะที่อยู่บน iOS นะครับเพราะว่าตอนคอร์สท,ที่นั่งเรียนกันเนี่ยคือผมก็บิวบน Android แต่ว่า ทางน้องพายุเขาก็ลันบนตัว iOS simulator นะครับก็จะเห็นภาพทั้งสองฝั่งนะฝั่ง Android เป็นไงฝั่ง iOS เป็นยังไงนะครับก็สนุกดีนะสนุกดีโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับเขาก็ลันตัว f a t t e r doctor ให้นะครับก็ติ๊กื่องหมายถูกหมดนะครับก็น่าจะก็น่าจะผ่านใช่ไหมกน่าจะผ่านผมเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับ ฟัตเตอด็อกเตอร์ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับว่าเราลงพวกเครื่องไม้เครื่องมือครบไหมนะครับถ้าเป็นตัวแดงๆเราก็จะรู้ว่าอ,อ๋อตรงนี้มีปัญหาเราต้องไปตามแก้นะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูกลับมาดูเพิ่อนผมเตรียมโค้ดไว้แล้วเดี๋ยวผมไล like ่ walkthrough โค้ดไปคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นภาพว่าตอนเรา b u i l แอปบนว i n d o w s เรา b u i l ได้ยังไงนะครับอ่ะ ก่อนก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวผมอ่ะนะครับสำหรับคนที่ใช้ visual studio code นะครับคุณก็สามารถที่จะ create แอปผ่านทางเครื่องมือบนพาเล e ได้เนาะนะครับก็ create ตัวฟัตเตอร์แอปกตินะแต่ว่าในฝั่งคอมมาไลนเนี่ยเราสามารถที่จะบูได้นะครับว่าตัว ตัวแพลตฟอร์มที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มอะไรนะครับเช่น,นสมมุติว่าผมต้องการสร้าง Windows แอปอย่างเดียวนะผมก็สั่งแบบนี้ครับฟอร์เ mm hmm. ตอร์ครีเอทแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ระบุเลยว่าผมจะจะสร้างตัว Windows แอปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปอเช่น Hello Win อะไรเงี้ยนะเนี่ยเขาก็จะสร้างเฉพาะตัวตัววินโดว์มาให้เรา ห็นไ,ไหมฮะก็จะมีแค่โฟลเดอร์ Windows แค่นี้นะครับที่เหลือก็เป็นฟัตร,เตร์เหมือนเดิมไม่มี Android ไม่มี iOS ไม่มี macOS โผล่ขึ้นมานะครับมีแค่ windows อย่างเดียวนะครับอสำหรับคนที่ที่อยากจะสร้างแอปตั้งแต่ตอนแรกนะครับสร้างแอปตั้งแต่ตอนแรกะนะครับมีน้องพายุมาเซฮลโลสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปขัดเขียนโค้ดต่อหรือเปล่าเนะี่ย เราคุยกันเรื่องอะไรนะเราต้องเขียนโค้ดให้ครบหนึ่งหมื่นชั่วโมงใช่ไหม <laughs> อ่าเออผมไม่รู้นะว่าไอ้กดหนึ่งหมื่นชั่วโมงมันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ได้ผลจริงๆก็คือทักษะนะครับอ,อ่าทักษะเวลาเราเขียนโค้ดเขียนอะไรพวกนี้มันจะเกิดทักษะนะครับจะเป็นทักษะในเรื่องของการใช้เครื่องมือหรือจะเป็นทักษะในเรื่องของการใช้คําสั่งอะไรต่างๆพวกนี้ครับคือถ้าเราทําบ่อยๆมันจะเกิดทักษะ มันไม่ใช่ความจํานะครับมันคือทักษะนะครับมันคือทักษะพออะงนั้นเนี่ยเขียนบ่อยๆเดี๋ยวรู้เองนะครับเขียนบ่อยๆเดี๋ยวรู้เองอ่ะนะครับตอนนี้เราจะเห็นภาพแล้วแหละว่าเอ้ยตอนเนี้เรามีโฟลเดอร์วินโดว s ์อย่างนี้มาให้ใช่ไหมอันอื่นไม่มีเลยนะอันดิออเอเลยไม่มีเลยอันนี้ก็คือพร้อมที่จะรันเป็น,เป,นเป็นตัววินโดว์แอปแล้วนะครับอืมถ้าอยากจะรันก็สั่งโฟลเตอร์รันนะครับเอเดี๋ยวผมเช็คนี้ก่อน ใช้ก,ก่อนอโทษทีครับ <c oughs> น,นี่ e v v i e เ่ยเราจะเห็นรุ่นใหม่ๆนะเราก็จะเห็น desktop นะครับ c โคร e เอ e นะครับไว้เราสั่งรันแล้วก็สั่งลบดีใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยตัวอะไรที่เราจะรันนะครับเป็นบ d o w s อย่งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันไปบงไปบิวอะไรยังไงนะอย่างที่บอกนะก็คือว i n d o w s แอปเนี่ยที่เขียนด้วยฟัตเตอร์นะครับคุณจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการบิววินสามสองผมจะได้วินสามสอง้วไม่เนี่ยเดี๋ยวคนไมโคราซ้อมมาดุผมเครื่องไม้เครื่องมือในการ,รวาิบิวไ,ไอแอ,แอปบนวินโดว์เนี่ยนะอืม ก็จะติดตั้งได้ผ่านทางตัว Visual Studio Installer นะครับตรงนั้นก็เราไปติ๊กๆได้ว่าเราจะเอาอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอ้นี่แหละครับไอ้ Win d o w s SDK อะไรนรั่นแหละนะเริ่ม b ิว l d ลนะโอเครันแล้วอา้าวรันแล้วทีนี้หน้าจอไม่โผล่เดี๋ยวผมต้องสลับหน้าจอไปที่นะ Display Capture นะครับอ่านะโอเค จะใหญ่นิดนึงนะผ<ม>นี่ใส่<ม>เพิ่นจอผมจอผมเล็กนะอ่ะอ่ะ,อะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่เป็นเป็นแอปบนวินโด้เลยนะครับแต่อันนี้เป็นเห็น l ว w e r แอปเนาะ,ะคลิกไอ้บวกลบได้นะเห็น lower Hello World สไตล์ฟัตเตอร์นะครับนี่มีมีป้ายด้วยดีบักอารมณ์เหมือนกันอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าออกมาเป็นตัว Windows app นะครับออกมาเป็นตัว Windows app เลยนะมีไอคอนบนทัสบาร์ปกติเหมือนกันเลยนะครับย่อขยายอะไรเงี้ยได้ปกตินะครับเออนะก็ เวลาผมเห็นอย่างที่ผมนึกถึงอิเล็กตรอนนะผมไม่นึกว่ามีคนจะเขียนด้วยอนะิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเอออิเลนะ็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยอารมณ์พอกันเลยแต่อิเล็กตรอนมันมีปุ่มดีบักใช่ไหมกดปุ่มปุ๊บมีคโครมลันขึ้นมาใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่อิเล็กตรอนนะอันนี้มันคือฟัตเตอร์นะเออมัน,นคือฟัตเตอร์นะนะครับก็อ่าใครอยากลองไปลองได้นะก็ใช้ตัวฟัตเตอร์เวอร์ชันสองหนึ่งศูนนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ใช้วินโด้เลยนะออต้องรันบนบนวินโด้นะ คนใช้ Mac ไปเขียนแอปบ,บนวินโดว์ไม่ได้เนาะเพราะว่าไอ้ตัววิ u วลไอวิชวลสติโอมันไม่มีบนบนแม c นะครับอ่านะอ่ะ,นะอ,ะอันนี้อันนี้เดโมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันนะมาดูโค้ดกันมาดูโคด้ดตัวนี้นะผมมีตัวอย่างตัวอย่างที่ทำไว้แล้วนะครับก็ในส่วนของตัว Windows นะครับ Windows App นะไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปบนตัวฟัตเตอร์เดสก์ท็อปบน Windows ฟ a เตอร์เดสก์ท็อปบน Mac ฟ a s เตอร์เดสก์ท็อปบน Linux นะครับมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้อง c o n c e r n ์นก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับอย่างเช่นเวลาเราขยายหรือย่อหน้าจอเนี่ยมันควรที่จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นย่อ,ยอมาเล็กสุดได้เท่าไหร่นะครับตอน Windows มันตอนที่เรา start แอปขึ้นมา Windows size มันควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับ ตัวนี้เราเราจะต้องคอนเซิร์นในพวกนี้เพราะว่าเวลา UI ที่เราวางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตัว Adaptive UI ไว้เนี่ยเวลาเราย่อขยายมันก็จะเละใช่ไหมเออเราก็มาเราก็มาฟิกค่าของตัวหน้าจอเอาไว้ตอนที่ที่เราจะประกาศตอนตอนรันแอปนะครับนะก็ตัวแพ็คเกจที่เราจะใช้คือแพ็คเกจที่ชื่อว่าอ่ t บิดบิดโดโจวินโดนะครับตัวนี้นะแพคเกจที่เราใช้คือตัวนี้นะครับแล้วเราก็มากําหนดแค่นี้เองนะครับ ถ้าเกิดว่า windows มันเปิดแล้วให้ทำอะไรนะครับก็บอกไปเลยครับว่า m i n s ซ z e เท่าไหร่อันนี้อันนี้คือ m a x s i ซ e เท่าไหร่นะครับไซส์แม็กไซเท่าไหร่แล้วก็การจัดเรียงหน้าจอเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยจะให้หน้าต่างเนี่ยมนอยู่ตรงไหนจะให้หน้าต่างมองา,างมอยู่ตรงกลางหน้าจอไหมเนี่ยแล้วก็สามารถที่กำหนดได้นะครับนะอ่ะน,นี้จุดแรกนะจุดแรกนะครับจุดที่สองคือเราอยากได้อะไรที่มันเป็น เป็นวินโดว์ใช่ไหมให้หน้าตามันเป็นวินโดว์นะครับไม่ใช่เป็นแบบหน้าตามบบที่เียวดีไซน์นะคือมันมันก็ดูแบบไม่ไม่เป็นไม่เป็นวแบบินโดว์แอปใช่ไหมไม่ได้เป็นวินโดว์แอปไม่ได้เป็นโปรแกรมบนะวินโดว์นะเพราะงั้นเราก็ต้องใช้ตัวดีไซน์ซิสเต็มของทาง Microsoft นะซึ่งาทาง Microsoft เองไม่ได้ทำแพคเกจดีไซน์ไอตัว f l u e n t นดีฟลูเ e ็นดนีมาให้นะครับเพียงแต่ว,ว่ามีเ e v e l o p e r Community เนะี่ยเขาไปทำตัว ฟลูเอ็นดีไซส์ซิสเต็มที่เป็นที่เป็นแพ็กเกจเอามาให้นะครับเราก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวนี้มาติดตั้งได้เลยนะครับ uh, ตัวแพ็กเกจนะชื่อว่าฟลูเอ u นนะครับตัวแพ็กเกจชื่อว่า f l u e n ui นะครับ mm hmm. ก็เอามาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เอามาปุ๊บแล้วเอามาทิ้งไว้แล้วมันจะเหมือนนะ <laughs> คุณต้องไปเรียกใจวิเจ็ตกับมันด้วยนะเออคุณต้องไปเรียกใจวิเจตกับมันด้วยไม่งั้นเดี๋ยว มีคนเอามาลงหบกปุ๊บแล้วคิดว่ามันจะได้เลยนะไม่ใช่นะคุณต้องไปเรียกใช้วิเจ็ตมันด้วยนะครับทีนี้วิเจ็ตที่ใช้นะครับแต่เดิมนะถ้าเกิดว่าเราอิง material design นะครับนะคุณก็จะใช้ Material app ใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะอิง Fluent UI นะครับคุณก็ขึ้นต้นด้วย Fluent a p p อนะครับ f l u e อ t App ที่เหลือมันจะคล้ายๆกันนะครับพวกทีม Data อะไรก็คล้ายๆกันนะในส่วนของทีม Data ของของ ของอู่เอนแอบสมันก็จะมีในเรื่องของการปรับพวกไทปกราฟีอะไรพวกนี้มันจะปรับง่ายกว่านี่มันไม่เหมือนกัแมทช์เทอร์ดีไซน์เนาะแมท e r เทอร e ดีไซน์ต้องปรับลายตัวอย่างเงี้ยหรือว่าปรับปรับทั้งหมดของเท x t t h e ีมก็ไดนะ้แต่ว่าอันเนี้ยเขาจะใช้เขาจะใช้คําว่าไทปกราฟีนะครับไม่ได้ใช้คําว่าเท x t t h e ีมนะ,ะทีนี้จุดแรกนะจุดแรกนะจากแมทชเทอร์ดีไซน์ก็จะเป็นฟ l ูเอนแอ p นะครับทีนี้ ไอ้ Windows เนี่ยมันจะมีเนเจอร์ของมันก็คือว่าเวลาเราเปิดพวกแอป,ปใน Windows ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกหน้า setting อะไรเงี้ยมันจะมีอ,อมันจะมีเมนูอยู่ด้านอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมเหมือนกับเป็น list อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีเนื้อหาข้อความอยู่ตรงกลางอยู่อยู่ตรงคางด้านขวาอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะมีเนเจอร์ของมันเ,นเดี๋ยวผมขอรันนิดนึงลืมไปลืมไปเดี๋ยวไปรันบนเว็บ

ตัววิเชอที่เราจะเอามาใช้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นลักษณะของของแอ n a น i เ a ช i o ่นแพนนะครับก็คือด้านด้านซ้ายเป็นเมนูด้านขวาเป็นเนื้อหาเนี่ยถ้าฝั่ง Android ที่เรียกว่า Master Detail View เนาะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวน,นี้ให้ดูดีกว่าระหว่งวางรอพี่จะเปิดตัวน,นี้ให้ดูจะได้เห็นภาพด้วยนะครับเราจะเรียกว่านี่น,น,นี่หน้าตาจะเป็นประวานนี้นะครับ ่มีม,มีมีเมนูอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีข้อเนื้อหาอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่า navigation view นะครับโอเคโอเคขึ้นมาพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะไอะอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่า navigation view นะครับ navigation view เนี่ยเวลาเราขึ้น layout นะครับเราต้องขึ้นด้วย navigation view เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อพอเราขึ้นด้วยต้นขึ้นต้นด้วย Navigation View เป็นหลักเนี่ยครับมันก็จะมันจะขึ้นโครงเนี่ยให้เราเลยนะขึ้นโครงหนะ้าตาแบบนี้ให้เราเลยนะครับลุม่มแชร์หน้าจออันใจญนะครับแล้วก็อันนี้นะเห็นไหมเอ่ย,อ,ยอุ้ยอ๋อผมไปทำไซ์ฟิกไว้แล้วใช่ไหม อดูดูประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่าอันนี้ค,คือคือคือตัวแอปที่รันนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราดูตอนนี้มันมันจะทำเรื่องของ adaptive design ถ้าเกิดว่าอจอมันเล็กนะครับมันก็จะย่อไอตัวเมนูเนี่ยขดหรือแค่ไอคอนหรือแค่ไอคอนนะครับถ้าหน้าจอมันขยายนะครับมันก็จะขยายตัวแผนด้านขวาด้านซ้ายออกมาเนี่ยเห็นไหมอืมประมาณนี้นะครับ คือฟิลลิ่งมันจะได้อารมณ์เหมือนวินโดว์มากขึ้นนะมันจะได้อารมณ์เหมือนวินโดว์มากขึ้นแต่ว่าอาเขาเรียกอะไรอ่ะคือวิดเจตอ่ะเราก็ต้องเลือกนะ <laughs> ไม่ใช่บอกว่าเราใช้ฟูลเอนดีไซน์แล้วแบบเรายังใช้แมทเรียรไอคอนเลยคือมันก็ไม่ใช่ถือว่าคือของมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะครับพอของมันเปลี่ยนกันหมดปุ๊บไอความเหมือนหน้าตา,ตาของแอปของวินโดว์เนี่ยมันก็จะเหมือนมากขึ้นนะมันจะเหมือนมากขึ้นนะฮะ ประมาณนี้นะตัวตัวอย่างผมเล็กๆแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้ตัวอย่างเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมไปให้ดูที่โค้ดนะครับจริงๆโค้ดไม่มีอะไรเลยนะครับโค้ดผมว่าคนที่ทําตัวตัวตวิชั่นมานครับผมว่าเขาทําดีนะว่าเขาทําดีมากเลยนะครับเขามีเขาเขา,เขาคิดเขาคิดครบเลยนะครับก็คืออในส่วนของปกติเวลาเราขึ้นขึ้นแอปบน and r o i d เราก็ขึ้นด้วยสแคร์โฟร์ใช่ไหมฮะสแคร์โฟร อะไรนะแอปบ a r ์อะไรใช่ป่ะสัมผโฟร์แอปบ a r นะ์บอดี้ใช่ไหมเออเราจะขึ้นมาอารมณ์ประมาณนั้นแต่ฟั่งวินโด์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เป็นเป็นอ่านาวกชันแพนแบบนั้นนะเราต้องขึ้นด้วยเราต้องขึ้นด้วยนาวกชัน่นวิวแบบนี้ขึ้นนาวกชัน่นวิวทีนี้มันจะมีไฟล์บันะบงคับนะไฟล์บังคับก็คือว่าใ้าของที่คุณจะใส่ได้ก็จะมีตัว a นาวกชัน่นแพนนะครับมีคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คืออ่า ฝั่งที่เป็นเนื้อหานะครับถ้าเป็น Navigation Panel ก็คือตัวเมนูที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอป bar ถ้าเรามี App bar แอป bar เราก็ใส่แอป bar ไปนะครับม,มันก็จะมันก็จะมีมีแอป bar คล้ายคล้ายกับตัว Material Design นั่นแหละนะอันนี้คือฝั่งฝั่ง Navigation View นะครับทีนี้พอมาเป็นพอมาเป็นในส่วนของในส่วนของ panel แล้วนะครับตรงนี้นะ panel ตรงนี้นะ เขาจะให้เราใส่ navigation panel เข้าไปทีนี้ในฝั่ง navigation panel เนี่ยเขาก็ดีไซน์ดีมาเหมือนกันนะครับเขาก็ดีไซน์ให้ครบเลยนะคุณคุณจะมี header ไหมเอาถ้าคุณมี header คุณองใส่ header นะนะครับตรง navigation panel เนี่ยขนาดของคุณก็ปรับได้นะอา่า display Mode ของตรงตรง navigation panel เนี่ยคุณอยากจะให้เป็นแบบไหนคุณอยากจะให้มันเป็นแบบย่อคุณอยากจะให้มันย่อขยายอัตโนมัติไหมในกรณีที่สมมติว่าหน้าจอมันเล็กลงให้มันเหลือแค่ไอคอนถ้าหน้าจอมันขยายให ให้มีตัวไอคอนพร้อมกับกับเท็กซ์ด้านข้างอะไรประมาณนี้คุณก็าสามารถให้กําหนดได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะีน่กำหนดได้หมดเลยนะครับกำหนดได้หมดเลยนะครับง่ายมากนะง่ายมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวไอเทมนะตัวไอเทมตัวไอเทมนี้ก็คือตัวไอเทมของของเมนูนั่นแหละนะครับอันนี้ผมข้ามนะ,อะคอนเทนต์นะคอนเทนต์อันนี้คือคอนเทนต์ของส่วนส่วนน a v เก a t ชั n นวิวนะครับ ก็จะเป็นก็จะเป็นหน้าของแต่ละหน้านาะของแอปเราเนี่ยหน้าแต่ละหน้าของแอปเราเมื่อกี้นี้ผมให้ดูแล้วนะอน<ม>นี้นะหน้าแต่ละหน้าของแอปเราผมว่านั้นหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะครับอันพวกนี้อ้าวถ้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ได้ยืดออกจอเล็กโลงเนี่ยมันก็หดเข้านะครับมีพวกนี้ให้เสร็จสับนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าทําออกมาดี นะหรือว่าทําออกมาดีนะครับอ่านะประมาณนี้ประมาณที่ที่เหลือนะครับที่เหลือจะเป็นเรื่องของแบบพวกลูกเล่นละนะพวกอะไรอะ่ะตัวโซเอนอะคริลิกอะไรพวกเนี้ยฟลัตเตอร์อะคริลิกอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือซึ้อบล็อกซื้อเส้นตีมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นของเล่นละซึ่งผมลองดูแล้วก็ไม่คือผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นประมาณเนีนะ้เดี๋ยวผมให้ดูฟลัตเตอร์อะคริลิกนะ ให้ดูก่อนเผื่อเผื่ออยากจะไปลองเล่นกันนะอ่า uh, ฟัตเตอร์อะคริลิกนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะทำวินโดวส์ประมาณนี้ได้ครับทำให้มันบาง t r a n s พ a ร e n t นต์โซอะไรประมาณนี้แอโร่ Arrow อะไรเงี้ยแอโรนี่มันเหมือนวินโดวสตา t a เลย <c oughs> เนี่ยเออประมาณเนี้ยคุณก็สามารถที่จะทําทําไอตัวแบบหน้าต่างของแอปให้มันดูโปร่งแสงเออโปร่งแสงได้นะครับอก็ลองไปเล่นดูนะก็มีวิธีการใช้งานอยู่ผมว่าก็ดูดูสนุกดีนะดูสนุกดีนะออันนี้ลองไปเล่นลองไปเล่นดูเพิ่มเติมนะครับนะอ,อคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูโน้ตนิดนึงอืม นะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะก็ใครที่ลงฟัตเตอร์ไปแล้วนะครับลงลงลงฟัตเตอร์2.8ไปแล้วนะหรือหรือก่อนนันนี้ก็ได้นะก็สามารถที่จะอัปเกรดมาเป็นฟัตเตอร์2.10ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าลง2.10ไปแล้วนะสมมุติว่าอัปเกรดไปแล้วนะลวมาอัปเกรดไปแล้วนะครับแล้วเผอิญเผอิญมันมัน มันมีปัญหากับโปรเจกต์เดิมที่เราทําอยู่สมมุติว่าไอ้อย่างตัวอย่างผมเนี่ยผมใช้สองชุดแปดอยู่เงี้แล้วแบบขยับมาเป็นสองชุดหนึ่งศูนย์แล้วมันบิลซัมติงแล้วมันพังอย่างเงี้ยนะสมมติว่ามันพังนีมันต้องโรแบ็กกลับไปใช่ไหมวิธีการนะวิธีการนะครับเราใช้คําสั่งวิธีการนะเราใช้คําสั่งฟัตเตอร์ดาวเกรดนะครับใช้คําสั่งฟัตเตอร์ดาวเกรดนะครับมันก็จะย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชัน ก่อนหน้านะที่เราที่เราลงนะครับเขาจะถามว่าดาวเกตไหมเนี่ยผมก็สั่งดาวเกตละผมก็มาสั่งฟัตเตอร์ด็อกเตอร์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะดาวเกตจากสองจุดหนึ่งมาสองจุดแปดจุดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ถือว่ามาแนะนําในเรื่องของการใช้คอมมามาไลน์ไปในตัวนะครับก็เดีย๋ยวถ้ายังไงเนี่ยใครสนใจอยากลองนะบิว วินโดว์แอปนะก็ลองถ,ถ้าใช้วินโดว์อยู่แล้วนะก็ลองนะครับถ้าเกิดคนที่เล่นตัว m m c c OS อยู่แล้วนะครับก็ในส่วน Mac OS เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงของเบต้ามั้งไม่แน่ใจว่าอยู่เบต้าหรือเทคโนโลยีพรีวิวนะครับก็สามารถที่จะไปลองเล่นดูได้นะครับรู้สึกว่าน่าจะน่าจะรันได้แหละนะแต่ว่าเราเราต้องไปเชงตัว h ชนแนลของตัวแพคเกจนิดนึงนะ่ง ผมขอเช็คนิดหนึ่งคนระับออาในในหน้าเว็บเปลี่ยนไปซะและ้วหน้าเว็บเปลี่ยนไปซะและ้วอ่าอ่าโอเคโอเคเจะลาเจะลว อ่ะตอนนี้ตอนนี้ในคอนโซลผมก็จะขึ้นเป็นฟัตเตอร์เวอร์ชันสองจุดแปดแล้วเนาะอ่าใครใครขึ้นไปสองจุดหนึ่งแล้วมีปัญหาโลแบ็กก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยครับใช้คําสั่งฟัตเตอร์ดาวเกตนะครับแล้วก็สั่งฟัตเตอร์ด็อกเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะดาวเกตให้นะครับสํานะหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเดสก์ท็อปตัวอื่นมันเขียนยังไงนะก็ไปที่ตัวด็อกิีเมนต์นะครับไปที่ตัวด็อกิีเมนต์นะเขาก็จะแนะนาเนี่ยเออเนี่ยเบต้าตัวเบต้าเนี่ยก็คือ Linux นะ แอ็อออแกนันเลลนุคเขาเหมือนว่าเขาจะมีด็อกิเมนต์อยู่เหมือนกันนะว่าจะต้องทำยังไงนะอ่าอ,อ่าอ่านี่นี่ถ้าเป็น l i นุ x ใช้ snap ติดฟัตเตอร์มานะครับแล้วก็ลง c ี a ลง c m a k e ยินจานู่นนี่นะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าจริงๆก็แค่นี้แหละไม่เยอะหรอกครับอ่าถ้าบนแม c นี่หนูคิดว่าจะได้เลยนะบนแม c กน่าจะได้เลยแล้วก็มาสั่งเลยนะครับฟัตเตอร์คอนฟิกแอนด์ไอเบิลแม็ o โอเอสเดนะครับ นะถ้าถ้าอยู่บน Mac นะถ้าอยู่บน Linux คุณก็สั่งตัวนี้นะ enable linux desktop นะเพื่อนว่าตอนนี้มันยังเป็นเบต้าอยู่เนาะนยังเป็นเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเวลาคุณสั่ง flutter device เนี่ยนะครับถ้าคุณอยู่ถ้าคุณอยู่บน mac คุณก็จะเห็นอันนี้ถ้าคนอยู่บน linux คุณก็จะเห็นตัวนี้นะครับถ้าคุณอยู่บนวิน d o w s คุณจะเห็นตัวนี้นะครับอ่านะแล้วก็อ ที่เหลือไม่มีอะไรละที่เหลือก็ตอนรันนะตอนตอนรันก็ถ้าเป็นวินโดว์ก็ฟัตเตอร์รัน Run ลบดีแล้วก็วินโดว์นะครับถ้าเป็น Mac ก็ฟัตเตอร์รัน Run ลบดีแม็กนะครับถ้าเป็น Linux ก็ฟัตเตอร์รัน Run ลบดีเลนุกแค่นี้นะครับแค่นี้ไม่มีอะไรคุณก็สามารถที่จะบีวตัวเดสก์ท็อปแอปบนบนโอเอสที่คุณใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น MacOS เไม่ว่าจะเป็น Linux หรือว่าบนวินโดว์อย่างที่ผมได้ลองเล่นในวันนี้นะนะประมาณนี้แล้วกันนะคิดว่า ที่เหลือก็น่าจะต้องไปไปลองเล่นกันดูนะครับใครไปลองเล่นแล้วติดปัญหาตรงไหนอะไรยังไงนะครับลันแล้วไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถามมาทางอินบ็อกนะถามมาทางอินบ็อกของเพจดั๊แบบดั๊ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้เข้าไปอ่านเนี่ยเขาเดี๋ยวจะไปตอบนะครับเออถ้าส่งเมลมาผมมันจะแบบห้าวันอ่านทีอะไร <laughs> ไม่ค่อยได้อ่านเมลเนี่อถ้าส่งมาทางอินบ็อกก็ก็จะเห็นว่ามันตึงๆมาแล้วก็อาจจะได้เข้าไปอ่านนะครับอ่า นะประมาณนี้เนาะนะครับก็เอออีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอร์สออนไลน์กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นจะเป็นคอร์สออนไลน์แบบวิดีโอนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เป็นวิดีโอรีแคปนะเป็นวิดีโอรีแคปสั้นๆนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ตอนลืมแล้วนะก็มีหลายตอนอยู่นะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเป็นเป็นวิดีโอรีแคปของของคอร์สตัวคชคอร์สเมื่อ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีวิดีโอสั้นๆให้ดูหลายๆหลายๆตอนนะครับก็ลองไปดูได้นะครับก็สําหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก็ก็น่าจะรูแล้วแหละนะครับว่าไปดูได้ตรงไหนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนที่ลิงก์เดิมนะครับก็แล้วก็เลือกว่า,เ,าเรียนแบบดูวิดีโอนะ <c oughs> เรียนแบบดูวิดีโอนะก็ อ่ผมจะเติมวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่มีจะไม่ซ้ํากับของในไลฟ์นะครับจะเป็นเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆจะได้อ่ามาอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆกันนะครับในในส่วนของวิดีโอตรงนั้นนะครับแล้วก็อ่เดือนหน้าเดือนหน้าเราจะมีตัวอ่ดีไซน์แคชคอร์สนะครับอืมจะมีเรื่องของดีไซน์แคชคอร์สนะครับก็เลยเอา่าก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะ มาดูกันว่าเฮ้ยจากงานดีไซน์ที่ดีไซนเนอร์ทำงานดีไซน์สวยๆเนี่ยเราจะมาแปลงเป็นฟ l ัตเตอร์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมีคุณกีตาร์มาบอกว่าเงินเดือนออกไม่ทันซื้อคอร์สครับอ๋อดูวีโอย้อนหลังได้ดูวีโอย้อนหลังได้ไม่มีปัญหานะครับดูดูวีโอย้อนหลังได้นะครับก็จะมีมีปุ่มให้เรียกนะมีปุ่มให้เรียกเดี๋ยวขอดูกันนะครับผม เข้าใจว่าผมผมมีมีลิงก์อยู่นะลิงก์ลิงก์งเดิมนั่นแหละครับลิงก์เดิมไม่ได้ทำลิงก์ใหม่อะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นไหมครับก็เอ่อคลาสคอร์สครั้งที่แล้วนะ ที่ผ่านมาก็ถ้าเป็นเสาสาที่ที่ผ่านมาเนาะนะครับก็ห้าหกนะครับเอ,อรอบสามเนี่ยรอบสามเนี่ยยังไม่มีคนสมัครนะสิบสิบเอ็ดแต่วันนี้มันที่แปดแล้วไงไม่รู้ว่าจะมีคนสมัครหรือเปล่านะครับถ้ามีคนสมัครเดี๋ยวผมก็ก็จะสอนให้นะครับแล้วก็อ,อวิดีโอนะรอบวิดีโอเนี่ยก็คือสําหรับคนลงทะเบียนรอบหนึ่งถึงสามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าดูวิดีโอได้แล้วนะตอนนี้นะครับอ,อ่าก็เข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับก็วิดีโอกับ ที่สอนก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยนะเออคนที่ลงเรียนแล้วเนี่ยเขาจะได้ตัวซอร์สโค้ดด้วยนะซอร์สโค้ดของของของงานที่เราทํา example ไปนะครับนะถ้าไปดูแล้วก็อาจจะไม่เหมือนกับกับที่เราโค้ดกันในคลาสมันอาจจะดูแบบเรียบหรูสวยงามกว่ากว่าที่เราโค้ดในคลาสนะในคลาสเราก็จะแบบเออเอาให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ที่เหลือตกแต่งสวยงามแล้วก็ไปตกแต่งกันทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า อยากให้เข้าใจว่าเฮ้ยตอนเขียนเนี่ยเขียนยังไงนะครับตอนขึ้นโครงแอปพลิเคชันคุณมองยังไงไว,วิธีการขึ้นคุณข,ข,ขึ้นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเฮ้ยมันหน้าตาแบบเนี้ยแอปมันหน้าตาแบบเนี้ยโครงยูหน้าตาแบบเนี้ยโอ้ยเวลาขึ้นเนี่ยคุณจะขึ้นได้ง่ายมากคุณจะมีความมั่นใจในเรื่องของการขึ้นยูได้ได้มากขึ้นนะออันนี้ผมผมเห็นผมเห็นน้องน้องพายุตอนแรกผมก็เอ๊ยน้องเขาจะรอดไหมเนี่ยอะไรแต่ว่า แต่ว่าน้องเขาขึ้นได้เขาขึ้นโครงได้นะครับเขาขึ้นโครงเขาขึ้นโครงดีไซน์ได้ได้ได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าทุกคนที่ผมที่ผมเคยสอนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยคือเขาขึ้นโครงดีไซน์ได้เร็วกว่า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 ทุกคลาสที่ผมเคยสอนมานะครับอคนที่เป็นเดเลอปเปอร์เองเนี่ยผมว่าน้องเขาขึ้นเร็วกว่าหรือตำไปอันนี้จริงๆนะจริงนะเออเขาน้องเขามองออกเร็วมากมองปุ๊บแล้วเขาขึ้นตุ๊ต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 ุ๊นึงเขานะ ส่วนจะเหมือนไม่เหมือนจะสวยไม่สวยก็เดี๋ยวไปแต่งต่อกันได้นะแต่ว่าอย่างน้อยคือมองให้ออกขึ้นโครง UI ให้ได้นะครับถ้ามีงานดีไซน์จากจากจากดีไซเนอร์มานะครับหรือว่ามีงานดีไซน์จากลูกค้ามาเนี่ยเรามองปั๊บเดียวเรารู้เลยว่าอ๋อเราจะขึ้นโครงหน้าจอ,อยังไงนะครับที่เหลือพวกวิเศษโลจิสหลังบ้านก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าก็ใครสนใจนะครับก็รู้สึกจะมีรอบสามเนาะรอบสามวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับถ้าเกิดว่ายังยังสนใจจะเรียนกันอยู่นะเออ มว่าสมัครแล้วลงทะเบียนแล้วจ่ายตัตงค์แล้วอะไรเงี้ยก็ทักมาหาทางอินบอ็อกนิดหนึ่งนะผมจะได้รู้ว่าผมจะได้รีเซิร์ฟเวลาวันที่สิบสิบเอ็ดมาสอนนะครับแล้วก็ใครอยากจะลงรอบวิดีโอนะครับก็เลือกก็เลือกรอบวิดีโอนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะรอบวิดีโอนี่เป็นวิดีโอรีแคปนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับก็เลือกรอบวิดีโอก็ได้ครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักมาทางอินบ็อกนะครับหรือว่าทักมาทางตัว Google Classroom ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะทยอยไปตอบให้นะครับ อประมาณนี้นะอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยโฆษณาไม่ค่อยโฆษณาขอตัวเองเท่าไหร่นะก็ก็ลองดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ค s า c คอร์สนะครับดีไซน์คราชคอร์สเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอางานออกแบบของดีไซเนอร์แบบสวยๆมาให้ดูเนี่ยแต่ต้องอุบไว้ก่อนต้องอุบไว้ก่อนตอนนี้ผมกำลังรอรอโปรเจกต์ตัวนั้นนะเสร็จ เพิ่อนโปรเจกต์ตนั้นยังยังไม่เสร็จนะครแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ผมไม่ได้แล้วทำาเลยนะแต่ว่าผมผมเห็นงานดีไซน์แล้วผมอยากจะเอามาเป็นตัวอย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์ที่เอผมใช้คําว่ามันคือแบบมันสวยแบบไม่รู้ว่ามันจะสวยยังไงดี่ะคือ <c oughs> <c oughs> คือมันสวยคือหนึ่งอะมองป้าบเดียวมันสวยแต่มองอีกป้๊บหนึ่งก็ต้องคิดในใจว่าเราจะใช้ฟัตเตอร์ทําได้เหรออะไรเงี้ย <c oughs> <laughs> มันเป็นอะไรที่แบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันไอ้เรื่องนี้มันน่าสนใจมากเลยนะไอ้เรื่องนี้มันน่าสนใจมากเลยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวอย่างนั้นแหละเป็นตัวอย่างในในดีไซน์คลาสคอร์สนะครับแล้วเราก็จะมานั่งเราจะมานั่งเรียนดีไซน์กันนิดนึงนะครับแล้วก็แปลงจากงานดีไซน์ที่เราขึ้นนะครับมาเป็นมาเป็นตัวแอป,ปนะแล้วถ้าทำยังไงนะครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบมหัศจรรย์มากเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เป็นหน้าจอแอป,ปเลยอนะไรเงี้ยโดยที่เรา เขียนโค้ดน้อยมากนะครับเขียนโค้ดน้อยมากนะแล้วก็ได้งานตรงกับงานดีไซเนอร์ด้วยนะครับต้องบวงเล็บไปนะดีไซเนอร์ห้ามส่งไฟล์ PDF หรือส่งรูปภาพมาอะไรยเงี้ย <c oughs> เราต้องเราต้องขึ้นเครื่องมือเครื่องมือของดีไซเนอร์นะอย่างเช่นพวกฟิกมาหรือว่า XD เอ็กดีอะไรพวกนี้นะงานเราจะขึ้นได้เร็วนะครับตรงนั้นเดี๋ยวจะมีเทคนิคในเรื่องของการมองง,งานดีไซน์การถอดงานดีไซน์นะครับแล้วก็การ พวกเอ so, so, ็กซ์พอร์ o ของพต่างๆที่จะเอามาใช้เอามาใช้ยังไงพวกนี้นะครับก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะก็อาจจะเจอการประมาณเดือนมีหน้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีนึงนะครับถ้าไม่อาทิตย์ไม่อาทิตย์นี้ก็ประมาณอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็ใครสนใจก็ก็เตรียมตัวดูแล้วกันนะครับแล้วก็สมัครเรียนนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะขายของเกินเวลามากไปนะครับก็ สวันนีคิดว่าน่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรอ่าผมมีคําถามใหม่ๆม,มาจากทีมต่างประเทศหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะคัดคัดมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวคัดมาแล้วมานั่งเล่าให้ฟังว่าที่เดลต์หรือต่างประเทศถามผมมาเนี่ยเขาทําโปรเจกต์อะไรกันนะครับแล้วเขาติดปัญหาเรื่องอะไรแล้วเราจะแค่ปัญหาเรื่องนั้นยังไงกันนะครับเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะในครั้งหน้านะแต่ยังไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมขอไปคัดเรื่องก่อนนะครับ กรสับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ